สืบสันดานดราม่าคืนกล่อง Netflix มีคนพยายามดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องแซะสถาบันดูยังไงคิดยังไงหรือเป็นเพียงแค่ทริคสร้างกระแสของ Netflixแต่ที่แน่ๆหนังไทยดังไปทั่วโลกอันดับ1ประเทศไทยอันดับ2ของโลกทำยังไงก็ฉุดไม่อยู่ผู้กำกับบอกว่าพยายามจะละลายความเป็นซีรีส์และละครสั้นด้วยการใส่ความเป็นพรีเมียมเข้าไปเราจะควบคุมอำนาจและความโลภได้ดีแค่ไหนรวมถึงประเด็นที่เราต่างตื่นขึ้นมาเรียกร้องสิ่งนั้นแต่มันกำลังทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะทำร้ายความสัมพันธ์และทำให้ครอบครัวแตกแยกสังคมหรือประเทศอาจพังได้หากเราใช้อำนาจใช้ความโลภหรือใช้ความอยากเต็มที่เกินไปเราจะยับยั้งสิ่งนี้ได้ดีแค่ไหนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือพูดอีกอย่างว่าเรารู้ตัวไหมเรากำลังเหยียบย่ำเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพื่อไปสู่การได้มาซึ่งอะไรบางอย่างช็อกเจ้าตัวอาณาจักรเพชรดับปริศนาฆ่าคฤหาสน์หรูและเรื่องราวศึกชิงอำนาจชิงสมบัติและเรื่องราวศึกชิงมรดกหมื่นล้านก็เริ่มขึ้นความวุ่นวายความอิจฉาริษยาและความเหลวแหลกแห่งชนชั้นเป็นที่มาของหนังเรื่องสืบสันดานแล้วคำวิพากษ์วิจารณ์และคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคนนี้คนแรกเลยคือหม่อมปื้มไม่รู้ว่าดูแค่ตอนแรกหรือว่าดูจนจบรายละเอียดหนึ่งที่ควรแก้ไขในหนังสืบสันดานไม่มีใครเขาทานซุปเป็นอาหารเช้าไม่ว่ารวยหรือจนฝรั่งหรือไทยเลือดน้ำเงินหรือแดงซุปเขาเอาไว้ทานมื้ออื่นมื้อเช้าควรเป็นออมเล็ตให้บรรดาคุณชายและคุณนายรวมทั้งไข่มุกซึ่งเข้าใจว่าเป็นเลือดสีส้มอ้าวคุณปื้มมาแบบนี้ก็โดนทัวร์ถล่มมีคนที่เป็นเชฟเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นเชฟทั้งไทยทั้งยุโรปอาหารทำมาหลายอย่างการที่มีซุปอยู่ในอาหารเช้าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าคุณปื้มเนี่ยจะเอาเรื่องร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็ถ้าจะเอาเรื่องร้อยปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์แบบนี้คุณปื้มก็ไม่ควรที่จะขับรถเบนซ์ควรจะขี่ม้าเข้าใจไหมครับหลายคนก็บอกว่าเขาจะกินอาหารมื้อไหนนี่มันเป็นหนังคุณปื้มจะเอาอะไรนักหนาคุณประวิตรโรจนพฤกษ์จากสำนักข่าวสดอิงลิชได้วิจารณ์หนังเรื่องสืบสันดานบอกว่าเหยียบคนจนเหยียดชนชั้นพี่น้องฆ่ากันแย่งมรดกฆ่าคนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบหรือหนีไปต่างประเทศนี่หรือคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แท้ทรูแล้วก็โพสต์ภาพหนังเรื่องสืบสันดานที่ขึ้นอันดับ2ของโลกซึ่งนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าหนังมันก็คือหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีมันก็รุนแรงกว่านี้จะเอาอะไรที่ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วในเมื่อหนังมันคือสะท้อนปัญหาของสังคมไทยซึ่งมันก็คืออย่างนั้นจริงๆอีกท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตครุจิตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติระบุว่าส่วนตัวไม่สนับสนุนหนังหรือละครซีรีส์ที่แบ่งขาวแบ่งดำตอกย้ำวาทกรรมคนรวยเลวคนจนดีโรแมนติไซด์กับเรื่องชนชั้นจนเกินความจริงทำให้เรื่องและตัวละครแบนคือไม่มีมิติว่างั้นเถอะและตอกย้ำสร้างภาพกรรมคติสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนที่มันทำง่ายแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ทำให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้าและจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้กลุ่มอิทธิพลนำไปใช้หาเหยื่อถูกสร้างภาพว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทำสร้างความโกรธแค้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอ้าวในเมื่อหนังเนี่ยมันสร้างจากความเป็นจริงในสังคมหรือเปล่าต้องพูดถึงตรงนี้จะเอาให้หนังออกมาแบบสร้างสรรค์ไม่ได้พูดถึงความจริงไม่สะท้อนสังคมเลยแล้วสังคมจะมาพัฒนาได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ข้อเสียจะเอาแต่ข้อดีอย่างเดียวอันนี้ก็สับสนอยู่เหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลบุญยทัศน์ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์มาหลายเวทีให้ความเห็นว่าสืบสันดานเป็นซีรีส์ไทยที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศบอกว่าหนังเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องชนชั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นแนวสืบสวนสอบสวน
มันก็เลยทำให้คนดูเนี่ยลุ้นอยู่ตลอดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันเป็นยังไงมันคืออะไรที่มันติดอันดับ2ของโลกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแล้วคนก็ลุ้นเฮ้ยมันมีคนฆ่าวะก็สืบสวนไม่ใช่ก็ดูต่อกันไปอีกเอายังไงมันจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าอะไรมันซ่อนอยู่ในเนื้อหาดังนั้นหนังเรื่องสืบสันดานเนี่ยมันฉายให้เห็นกิเลสของตัวละครผ่านชนชั้นสูงและชนชั้นล่างโดยเฉพาะการเล่าเรื่องให้ตัวละครที่สำคัญเป็นสาวใช้ถ้าคนไหนสวยก็จะถูกอบอุ้มมากกว่าคนอื่นมีตอนนึงที่กินใจมีสาวใช้ถูกชวนให้ออกจากบ้านหลังนี้เพราะว่าถูกทรมานทางเพศเยอะเกินไปแต่เขาบอกว่าไม่อยากจะกลับไปขายตัวอย่างเก่าก็เลยต้องยอมอยู่ในสภาพอย่างนั้นซึ่งอยู่ในสภาพในคฤหาสน์นี้มันก็ไม่ต่างจากการไปขายตัวคนที่ดูหลายคนบางคนก็รู้สึกว่าไอ้ฉากนี้ทำไมวะออกจากคฤหาสน์เนี่ยมันไปทำอาชีพอื่นก็ได้นี่วะทำไมมันจะต้องไปโฟกัสแต่เรื่องขายตัวอย่างเดียวคนก็เลยสงสัยด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าอีกด้านหนึ่งของเนื้อหาก็มีส่วนผสมของเรื่องน้ำเน่าอันนี้แหละคือของชอบของคนคือของชอบของคนดูทั่วไปนึกว่าเฉพาะเมืองไทยเป็นธรรมดาที่มีการเรื่องราวถ่ายทอดความโศกเศร้าจริงจังผ่านทางการแสดงทางอารมณ์ซึ่งการกระทำของตัวละครที่มีความลุ่มลึกวางแผนในการแก้แค้นตัวละครชั้นล่างจะพยายามใช้ภาวะความร้ายกาจของตัวเองเพื่อที่จะเลื่อนฐานะของตัวเองให้อยู่ในชนชั้นสูงในขณะที่ชนชั้นบนก็พยายามจะเหยียบย่ำบทบาทของตัวละครชั้นล่างแม้จะถูกเหยียบย่ำแต่ก็มีความคิดที่จะต่อสู้แก้แค้นประเด็นนี้แหละโดนใจคนในหลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าคนเดียวเนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่ามีการต่อสู้มีความเท่าเทียมในความคิดถึงฐานะมันจะน้อยกว่าก็ตามซึ่งส่วนสำคัญของหนังเรื่องนี้มันคือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหฝีมือเนี่ยแผ่วพราวเต็มที่กันได้ทุกคนเขาได้บอกต่อนะว่าหนังเรื่องนี้บทมันยังเบาเวลาดูปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเดาได้เลยว่าแนวทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงตัวละครคนนี้จะทำอะไรต่อซึ่งท่านผู้ชมหลายๆคนก็ออกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออเรื่องนี้จริงใครที่เคยดูหนังสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศแล้วเนี่ยมาดูเรื่องเนี้ยมันเดาง่ายกว่าเยอะเพราะว่าโครงสร้างเหล่านี้มันถูกเล่ามาหลายครั้งจนมันช้ำจำได้แล้วที่สำคัญในการเล่าเรื่องเนี่ยมันต้องมีความลุ่มลึกในตัวละครเนี่ยให้มากกว่านี้แต่ด้วยความจำกัดที่ว่ามันมีแค่7ตอนมันก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างความลุ่มลึกให้รู้สึกได้ลึกซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ว่าหนังเรื่องเนี้ยพร้อมทุกอย่างนักแสดงนี่ก็ฝีมือฉกาจทุกคนหลายคนบอกว่าหนังอ่ะมันขาดอารมณ์ต่อเนื่องแล้วก็ความสมจริงถ้าเกิดมีเวลาที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครให้มากกว่านี้ความสมจริงก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวละครหลักทั้ง11ตัวทุกตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีปมที่ซ่อนอยู่ในภายที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วจะทำให้เรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนภายในเรื่องอ่ะมันชัดเจนมากขึ้นด้วยสรุปแล้วบทยังไม่แน่นแต่ได้บทเติมเต็มของน้องยดาซึ่งเป็นที่คือไข่มุกที่เป็นภรรยาของเจ้าสัวคนปัจจุบันล่าสุดซึ่งเข้าถึงบทบาทได้ชัดเจนทำให้เห็นถึงความดีงามความลวงความร้ายมีครบเลยภายในตัวละครเดียวซึ่งส่วนที่สำคัญในการสร้างอารมณ์ของหนังเรื่องนี้ก็คือโปรดักชันซึ่งสื่ออารมณ์ได้ดีมากเมื่อใดที่เราเอาความเป็นจริงของสังคมไทยมาตีแผ่ให้โลกดูแล้วถ้าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จในระดับโลกมันยังมีเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมไทยในอีกหลายมิติเอาไปนำเสนอให้ทั่วโลกได้ดูได้ชมเหมือนกับซีรีส์เกาหลีซึ่งทำแบบนี้มาแล้วจนประสบความสำเร็จนี่ไงคนที่เข้าใจว่าหนังมันเป็นการถ่ายทอดจากความเป็นจริงในมุมที่ไม่มีใครได้เข้าใจหรือไม่มีใครรู้ในชาวโลกเขาก็ได้เห็นอ๋อไอคนที่แบบว่าเฮ้ยจะเอาอะไรกับหนังเรื่องนี้หรือว่าไม่ชอบแนวทางของหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยนะมันแบ่งชนชั้นมันขาวดำซึ่งสิ่งที่หนังเรื่องนี้มีเนี่ยแล้วหลายคนที่เป็นทั้งคนไม่ใช่เป็นนักวิจารณ์เป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาออกไปคอมเมนต์ในพันทิปมีใจความว่าฟิลสืบสวนสอบสวนก็ไม่จริงจังเท่าไหร่เนื้อเรื่องตัวละครแสดงเนี่ยรู้สึกว่าจะเดาแนวทางง่ายใช่ถ้าเกิดเคยดูหนังฝรั่งดูหนังเกาหลีในการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้จะอ่อนด้อยในเรื่องการสืบสวนสอบสวนอันนี้
ผู้ชมชาวบ้านก็รู้สึกตรงกันกับนักวิจารณ์นะระดับอาจารย์เหมือนกันก็บอกว่าตอนที่เทียนพาแก้วหนีเนี่ยแก้วไม่ยอมไปบอกว่ากลับไปจะไปขายตัวเหมือนเดิมทำไมอยู่ที่นี่ดีกว่าซึ่งการอยู่ที่นี่มันก็ถูกกระทำไม่ต่างกันจากการไปขายตัวแล้วเขาก็คิดเหมือนกับที่ลุงบอกแล้วการออกจากไอ้คฤหาสน์ที่เรารู้สึกทรมานเนี่ยมันไม่ต้องไปขายตัวไม่ได้หรอไปทำอาชีพอื่นก็ได้นี่ว่าบางคนก็บอกว่าหนังดำเดินเรื่องช้าแล้วก็รู้สึกทำให้เครียดเอาหนังเรื่องมันนี่เรื่องหนังอย่างแนวหนังแนวนี้มันก็ต้องเป็นดำเนินเรื่องแบบนี้แล้วต้องเครียดแบบนี้แหละคนนี้เลยเอ็ดดี้ยมนาถขานี้เขาจะต้องแซะ3กิ๊กก็ไอ้พวก3นิ้วเนี่ยมันเอาเรื่องเนี้ยมาอ้างเดี๋ยวใครอ้างใครกันแน่เนี่ยเรื่องแซะสถาบัน3นิ้วอ่ะถูกเขาอ้างมาให้ดูแล้วเขาก็เอามาขยายต่อหรือว่ามันเป็นทริคของ Netflix เราก็ไม่รู้ได้แต่ที่แน่ๆนะคุณเอ็ดดี้ยมนาถเนี่ยเขาบอกว่าหนังเนี่ยแย่ถึงจะดูเหมือนกับว่าจะดูดีแต่ถ้าจะมองในแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยสู้หนังเรื่องนี้ไม่ได้เลยเลือดข้นคนจางดีกว่าเยอะเอ้าเลือดข้นคนจางดีกว่าเอ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องสืบสันดานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดราม่าต่างๆของคนวิจารณ์นักวิจารณ์แต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วก็รับชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปสลัดเน่า